ีแล้วทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ในคลิปแกล้งพี่เคนกันอีกแล้วเพราะว่าในแมปนี้นะคะจะเป็นแมปที่พี่เคนเนี่ยจะต้องมาเอาชีวิตรอดจากพวกม็อบที่อยู่ในห้องแบล็ครูมสีเหลืองเนาะซึ่งในแมปเนี้ยพี่เคนเขาก็จะรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันจะมีเจ้าพวกม็อบในห้องแบล็ครูมเนี่ยออกมาเดินเพ่นพ่านทั่วไปหมดนะคะแล้วเราก็จะแกล้งเนียนๆปลอมตัวเป็นเจ้าพวกม็อบในห้องแบล็ครูมเนี่ยไปแกล้งพี่เคนกันเลยดีกว่านะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองแปลงร่างเป็นตัวแรกดีกว่าตัวแรกที่เราจะเลือกเนี่ยก็คือเจ้าหนูยักษ์นี่เราการเป็นหนูยักษ์ในห้องแบล็ครูมสีเหลืองแล้วตัวมันก็จะตุ้ยหนุ่ยอุ้ยอ้ายแบบนี้นะว่าเป็นหนูยักษ์ที่โหดไม่พาวะล่ะก็ไปแกล้งทำลายพืชผักของพี่เคนดีกว่าว่าแต่ว่าเจ้าหนูตัวนี้เรากะว่าจะมาช่วยพี่เคนนะคะโดยการที่จะมาให้ของพี่เคนไว้ใช้นะเฮ้ยข้าวเต็มเลยค่ะกินเลยนะหนูแบล็ครูมมันมาได้ยังไงปกติมันมาแต่ตอนกลางคืนไม่ใช่หรอโอ้ยหนูมันกัดอีกแล้วเฮ้ยฟาร์มพี่แคนโอ้โหพังหมดเลยไอ้เจ้าตัวบอลทำลายเฮ้ยไอ้ตัววัชพืชไอ้ตัวสตูพืชไหนปลูกใหม่ก็ได้เอ้าเอ้ยนี่เพิ่งปลูกแกก็ทำลายกันเนี่ยอะไรเนี่ยมาทางไหนไปทางนั้นเลยนะนี่ค่ะว่าเราเป็นยังไม่ทันมืดเลยเฮ้ยนี่แกจะเสกลูกสมุนไปจากแก๊สไล่เรียกลูกสมุนได้แล้วเหรอเฮ้ยเยอะโอ้โหเต็มไปหมดเลยว้าวเฮ้ยจะตายแล้วเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ยของยังไม่มีเนี่ยมีแต่ดาบหินเองเออช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับคนเลยมีไหนหมดเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยแย่แล้วมันตามไปตัวแล้วหนีไปหนีไปโอ้ยเกือบไปอ้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่นายช่วยพี่แคมไหมเหรอเนี่ยไอ้เจ้าหนูบ้าเฮ้ยยังไม่บ้าฉีดยาแล้วแกกัดตัวเองตายเหรอใช่จริงดิฉันยอมฆ่าพวกพ้องของฉันเพื่อช่วยนายเนี่ยล่ะเกือบไปยังไงก็ขอบคุณนะแต่ว่าพี่แคมยังไม่ลืมแค้นฝังหุ่นที่มาทำลายฟาร์มพี่แคมหรอกนะอ้าวโอ้ยน้ำไหลหมดแล้วอ่ะโอ้โหรู้ไหมเนี่ยกว่าจะปลูกได้เยอะแยะขนาดนี้มันลำบากแค่ไหนกันไอ้เจ้าหนูไปเลยนะไปเลยชิวชิวชิวก่อนเนทไลน์ไปอะไรเฮ้ยอะไรมันหล่นน้ำไปอ่ะเฮ้ยนั่นมันเนเธอร์ไลน์นะเฮ้ยไอ้เจ้าหนูนี่แกโอ้โหนี่แกไปนอกมันจะใครเนี่ยมันจะใครก็ให้ดีๆไม่ได้หรือไงเนี่ยฮะมันก็ให้ลงน้ำเนี่ยโอ้ไดมอนด์ไดมอนด์โอ้ยเอมเมอรัลด์ก็มาว้าวฉันมีประโยชน์สำหรับนายใช่ไหมล่ะยอดเลยอ่ะแบ็ครูมก็มีประโยชน์ด้วยนะเราเจ้ากันก็ได้นะนี่เพิ่งรู้ว่าเนี่ยพวกแบ็ครูมเนี่ยมันโยนของให้เราได้ด้วยเหรอแปลกจังเลยปกติก็ไม่เคยเจออุ้ยอย่าเข้ามานะพี่เคมีตะเกียงนะนี่ไงสองฝ่ายเลยกลัวว่ากลัวดิเฮ้ยมันไม่หายไหมอ่ะไม่กลัวปกติจะพวกแบ็ครูมมันกลัวตะเกียงนี่นะแปลกจังเลยอ่ะเอาเฮ้ยชั้นนี้ไม่กลัวเฮ้ยนี่ไงเพราะว่าเราไม่ใช่หมาให้พี่เคได้ด้วยเหรอว้าวขอบคุณนะโอ้ยน้ำตาจะไหลนึกว่าต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์ซะแล้วอ่ะขอบคุณนะเจ้าหนูว่าแต่ว่านะถ้าอย่างนั้นมาอยู่ด้วยกันก็ได้นะเกิดตอนกลางคืนจะได้ช่วยกันเอาตัวรอดจากพวกแบ็ครูมยังไงทำลายหมูดีกว่าตรงไหนอ่ะขอกินหมูนะมันหมูพี่เคนนายมาอยู่ในบ้านนี่อย่าไปอยู่ในเล้าหมูเอ้าเฮ้ยฉันต้องกินหมูสดสดเอ้ยเดี๋ยวนะมันหมูพี่เคนเอ้ยพี่เคนกว่าจะขยายพันธุ์ได้ขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวหยุดเลยเจ้าหนูดูนี่มันพับเกินมาด้วยเหรอเฮ้ยนี่มันไม่ใช่บุฟเฟ่นะเนื้อหมูขังเลยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดนะเฮ้ยโอ้โหพังหมดแล้วมันยังไม่อยู่แล้วโอ้ไม่น้องหมูนี้ไปพี่เคนจะตัวบังไว้ให้โอ้โหหมดกันหมดฟาร์มเลยใครจะไม่อยากกินบ้างล่ะดูดิมันกินหมูสดไหมเหรอโอ้ไม่หมูสยองอ่ะโอ้ยอยู่ได้ไม่ได้แล้วมึงเนี่ยเดี๋ยวตอนกลางคืนมากินพี่เคนทำไงอ่ะอะไรกันหนูซีพี่เรียกหนูมาอีกแล้วอะไรกันหนูซีพี่เข้ามาแล้วไอ้หนูบ้าไปเลยจิ้วซิ้วไปก็ได้ไปก็ได้เอาไปนะนี่แล้วเดี๋ยวมาแล้วเพื่อนมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวเราก็จะแปลงร่างเป็นเจ้าแบ็ครูมอีกตัวดีกว่านะเจ้าตัวนี้เขาบอกว่ามันปวดไม่พอละเจ้าสไปเตอร์เฮ้ยดูไปเจ้าตัวนี้มันเหมือนตัวชะมดเลยอ่ะแต่ว่ามันมีงวงด้วยเหรอเฮ้ยรู้สึกตอนกลางคืนเนี่ยมันจะยิงลำแสงออกมาได้นะเราก็จะแปลงเป็นตัวนี้ซะเลยปกติถ้าตัวนี้จะมาในเวลากลางคืนนะแต่ว่าเราจะมาปล่อยล่าว่าทำลายหมู่บ้านของพี่เคนทั้งหมดเลยอ่ะเก็บหวีกินก็แล้วกันนะนึกว่าจะมีหวีกินแล้วไม่ได้กินแล้วเอ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้ยแบกลูมอีกแล้วเหรอเอ้ยหวีพี่เคนเอ้ยโอ้โหพังหมดเลยน้อยเนี่ยไอ้ชะมดบ้าไอ้เจ้าช้างมานี่เลยนะไม่ให้เกียรตินี่ดิไม่ใช่ชะมดใช่ไหมเออนี่มันบ้านพี่เคนนะเดี๋ยวก่อนเอ้ยปกติพวกไหนมาตอนกลางคืนไม่ใช่หรอโอ้ไม่ดูในบ้านพี่เคนไม่หมดแล้วอ่ะโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องหาบ้านอยู่ใหม่แล้วโอ้ยที่หมู่บ้านนี้มีหลายเตียงเนี่ยน้อยเนี่ยจะช้างป่ะอ้าวเฮ้ยต้นไม้มันก็ไม่เว้นหรอเนี่ยเออหมู่บ้านมันจะอยู่ไม่ได้นะเอ้ยนี่แกมาปล่อยลาวาไว้แถวนี้ทำไมเนี่ยไปเลยน้อยเนี่ยจะตายแน่เดี๋ยวเข้ามานะอุ้ยติดไฟเฮ้ยมันจมตีเป็นไฟเลยเหรอเนี่ยโอ้แย่แล้วเฮ้ยน้ำฉันมีความสามารถในการยิงไฟได้นะเกือบไปโอ้โหนี่ขนาดใส่เนื้อเท่าไหร่จะตายอยู่เนี่ยเออเดี๋ยว
เอ้ยจะปล่อยลาวามาทำไมเล่าเอ้ยไอ้เจ้าช้างบ้าเอ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบไปเกือบไปเอ้ยเกือบโดนหินทับแล้วไหมล่ะไม่แน่ก็รู้นี่อย่าให้ขึ้นไม่ได้นะโดนน้ำก็จะกลายเป็นหินดูดิหมู่บ้านเรามีแต่ลาวาเต็มไปหมดแล้วว่าพังหมดแล้วนี่ถือว่าใจดีแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยนี่แกยังมาทำอะไรหมู่ไอ้พี่เคนด้วยออกซิเดียนนะโอ้โหพังหมดแล้วไม่ได้พังเท่าไหร่แค่กลายเป็นหินเฮ้ยอย่าให้เอ็นชานของได้นะแกตายแน่บอกเลยแขนนี้ต้องชำระเฮ้ยแขนฝังหุ่นมามีกระดาษชำระป่ะล่ะอันนี้ไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยข้าใส่ทับที่เดียวเนี่ยมาช่วยดับลาวาให้ไงโอ้โหตรงนี้ยังมีลาวาอยู่เลยเนี่ยอย่าฟันนะอย่าฟันนะไม่หาทางน้ำแปลมีเนเธอร์อะไรก็ไม่กลัวหรอกมีตะเกียงแล้วก็ไม่กลัวเพราะว่าเราไม่กลัวแสงสว่างจากหลอดไฟเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่าเนาะน่าจะเป็นสัตว์ชนิดนึงนะหน้าตามันเหมือนเลี้ยงขาเลยอ่ะแต่ว่ามันแยกเขี้ยวได้เอ้ยเหมือนเจอตัวเอเลี่ยนเลยอ่ะดูดิไอ้นี่มันสัตว์ประหลาดอะไรเนี่ยแล้วก็จะแกล้งย่องย่องไปหาพี่เคนนะเหมือนกับว่าเราเป็นสัตว์ชนิดนึงไม่เหมือนกวางก็ไม่เชิงนะแต่ว่าทำไมกวางตัวใหญ่จุ้งแกล้งมากินข้าวของพี่เคนดีกว่าเฮ้ยนั่นมันก็กวางน้อยนี่แหละโอ้โหน่ารักจุ้งนะเฮ้ยน้องกวางมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวถ้าทำมันแม่ครัวมันมีกวางได้เหรอโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมากินของพี่เคนหมดดินี่นี่พี่เคนมีแครอทสดๆจากไร่ให้นะกินไม่ล่ะน้องกวางจ๋ามาอยู่กับพี่เคนนะมาดิมาดินี่ต้องหามาหลายๆตัวเนี่ยมาผสมพันธุ์จะได้มีหลายๆตัวนะอันนี้เอาไปแน่ใจเหรอว่าอยากเลี้ยงสดๆจากไร่เลยนะอุ้ยกินเก่งจุ้งว้าวยังเป็นของพี่เคนใช่ไหมยังไม่อิ่มเลยอะไรแบบตาฝาดหรือเปล่าทำไมปากมันอย่างนั้นนะมันแยก3ซีกเลยอ่ะโอ้ยไอ้ยาเข้ามานะไอ้เจ้ากวางผีสิงเฮ้ยไอ้กวางมันตัวอะไรกันแน่เนี่ยหรือมันเป็นพวกแบ็คลูมอ่ะโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยจะตามเข้ามานะโอ้โหดูปากมันดีขนลุกอ่ะเฮ้ยไปไหนแล้วแกไม่ดูชาวบ้านเฮ้ยนั่นมันบ้านพี่แคนโอ้โหเดี๋ยวเตียงพี่แคนบ้านมีหลายหลังไม่ใช่เหรอเฮ้ยแล้วก่อนโอ้โหตายแล้วเฮ้ยนี่มันกินหินด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยบ้านพี่แคนมันรู้นะที่ขวางหน้านั่นแหละโอ้ไม่ดูนี่โอ้โหสายยายบ้านมาหลังเนี่ยบ้านแห้งเลยเฮ้ยคุณชาวบ้านหนีไปแล้วคุณชาวบ้านโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วแถวเนี้ยนี่ชาวบ้านมาให้กินไปไม่ทางไหนก็มีแต่พวกแบ็กลุงเนี่ยโอ้แย่แล้วแล้วไปตั้งหลักก่อนเฮ้ยจะตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะตอนนี้เราก็จะแปลงร่างเป็นอีกตัวนึงเจ้าตัวนี้ชื่อว่าฮาวนะซึ่งเจ้าตัวนี้ดูๆไปจะเหมือนเสือก็ว่าได้นะแต่ว่าเป็นเสือแพ็ครูมเหมือนตัวของมันจะเป็นหินด้วยนะลองดูสิผิวหนังของมันจะเป็นหินด้วยนะน่ะน้อยเนี่ยให้เจอนะไอ้ชาวบ้านมาเป็นเหยื่อของฉันซะฉันจะออกล่าเหยื่อเฮ้ยสิงโตหรือเสือเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเสือมันแพ็ครูมหรือไงกันเนี่ยนี่หน้าตาเป็นหินเลยอ่ะใช่แล้วฉันออกมาจากห้องแบ็ครูมอ้าแย่แล้ว TNT เอ้ยโอ้โหมันปล่อย TNT ได้ด้วยเหรอมันเคยรู้นะว่าแบ็ครูมปล่อย TNT ได้ด้วยเนี่ยเอ้ยอย่าเข้ามานะพี่เคนมีน้ำนะบอกเลย TNT ทำอะไรพี่เคนไม่ได้หรอกนะโอ้โหดูมันตะปบดิทีเดียวบ้านแหกเลยอ่ะเอ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยห้อยแน่ต้องล่าเหยื่อล่าเหยื่อกันเอ้ยทำอะไรพี่เคนไม่ได้หรอกนะไม่ทันที่จุดหรอกถ้าล่าเหยื่อไม่ได้แล้วก็จะบุ้มต้องล่ามันให้ออกไปนอกหมู่บ้านซะก่อนนะอะไรนี่แผนการเราเฮ้ยเอ้าเอ้ยหักหน้าเลยอย่าเข้ามาเลยจุดเทียนที่ล่อไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้นี่บ้านหลังนี้มันหลบไปตรงไหนแล้วอ่ะบ้านหลังนี้เหมาะกับการฝังเทียนทีมากเลยเฮ้ยอยู่นี่เองเฮ้ยทำอะไรมาทางนี้ดีเบลอๆพี่เคนอยู่ทางนี้ก็จะบึ้มบ้านของแม่ไงล่ะแต่จริงก็ตามมาดิเดี๋ยวพี่เคนจะล่อไปหน้าหมู่บ้านเลยตามมาเลยจะเสือกมาเด้มาเด้ทำอะไรตรงเนี้ยเออไอ้เทียนทีโอ้โหอุ้ยเกือบไปโอ้โหอุ้ยดีมีน้ำเนี่ยโอ้โหนึกว่าตายแล้วนี่แกเขาไม่วางระเบิดในบ้านเหรอโอ้โหตายแล้วว่ะหายไปทั้งหลังเลยจงเกงกลัวฉันซะนี่มันม็อบอะไรกันเนี่ยทำไมมันโหดร้ายอย่างเงี้ยนี่ม็อบหรือมันเอไอแปลกจังเลยแล้วตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นแบ็คโลมิกตัวนึงแล้วหน้าตามันเหมือนกับเจ้าพวกเอเลี่ยนหรือว่า SCP เลยล่ะโอ้โหดูลูกตามันดิแล้วดูแขนขางมันดีอย่างกับแมงมุมหรือว่าปูยังไงอย่างนั้นเลยค่ะแต่ว่าที่แน่ๆมันคือม็อบในแบ็คโลมเราก็จะเดินไปหาพี่เคนเหมือนเดิมนี่ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาตกใจหรือเปล่านะอย่างไรเราก็มีขอให้ขุดเต็มเลยดูสิโอ้โหเต็มเลยไม่มาซ่อนอยู่แถวนี้นะใช่โอ้ได้ขอเต็มเลยเอ้าเฮ้ยขอหายไปไหนอ่ะเอ๊ะทางนี้โอ้ยอะไรเนี่ยแมงกะพรุนยักษ์โอ้ยแมงมุมอ่ะมันไม่ต้องไหวขาเอ้ยมันเรียกลูกน้ำแมงมุมได้ด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยอย่าเข้ามานะโอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะ
ผีหลอกกันมาแสกๆก็ได้นะเนี่ยเอ็งเจ้าแม่มันมุมโอ้โหเต็มเลยเอ้ยเอ้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาโอ้โหเยอะขนาดนี้เราไม่น่าจะไหวเนี่ยหรือเท่าไรก็อาจจะตายได้เนี่ยทำไงเนี่ยยังไม่ได้เอ็นชานของด้วยตีมันทีเดียวไม่ตายอ่ะเอ้ยอย่าตามเข้ามานะไอ้เจ้าแมงมุมบ้านี่มาทำไมมาหาเราจะมุมบ้านพี่เคนเลยนะทำไมวันนี้พวกแบ็กรูมมันถึงมากันเยอะแยะขนาดนี้แล้วเนี่ยปกติมันอยู่แค่รอบๆของวันไม่ใช่หรอลูกเป็นแมงมุมมีลูกเยอะแยะไปหมดแต่แมงมุมแล้วก็ไปทำรังแล้วมันจะไปไหนกันเนี่ยมันจะเลือกบ้านหลังนี้ในการปล่อยแมงมุมลงไปนะไอ้นี่แกทำอะไรเนี่ยขึ้นไปทำอะไรบนนั้นน่ะลงมาจากนี้แล้วนะไปออกลูกไปฟักไข่ไปฟักไข่ก่อนฟักไข่เอ้ยเอาบ้านพี่เคนมานี่มาทำอะไรในบ้านพี่เคนเนี่ยมาดูดิมาดูดิลูกก็มาดูเอ้ยลงมาโอ้ยเดี๋ยวบ้านก็พังพอดีอ่ะนี่ทำลายซะเลยแหนดูดิทำอะไรเราจะฟักไข่ใหญ่พันนี้ข้างในอ่ะต้องเปิดดิโอ้โหตายแล้วมาแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยเออมันออกมากันแล้วเอ้ยแมงมุมเอ้ยเต็มเลยเราจะแพร่พันธุ์กันที่นี่นะกลายเป็นบ้านรังแมงมุมไปแล้วไอ้มากันดิโอ้ไปไหนอ่ะโอ้ดีนะยังไม่ได้ของใส่เข้าไปอ่ะโอ้ยังไม่ทันได้เล่นกับแมงมุมเลยนะถ้าอย่างนั้นเราแปลงร่างเป็นตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่าซึ่งกับตัวสุดท้ายเนี่ยรูปร่างก็เหมือนกับ SCP นะเนาะโอ้โหดู SCP ของเขาดิเฮ้ยมันเป็นตัวม็อบในแบ็ครูมจริงๆเหรอมันดูเหมือนแมงมุมยักษ์ยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้โหดูปากดิโอ้โหมีกลิ่นออกจากปากเนี่ยเหรอมีไอสีม่วงออกจากปากด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นการโอ้เฮ้ยเอ้ยมันมาอีกตัวแล้วไอ้ตัวแมงมุมเมื่อกี้หายไปไหนอ่ะเอ้ยคือตัวอะไรเนี่ยอุ้ยโดนแขนโดนขามันดิโอ้โหแล้วอะไรมันออกมาจากปากกันนะกินปากกันนะเอ้ยเหม็นนะสยองเอาเอ้ยเข้ามาไฟได้แล้วเหรอไม่ก่อนเลยโอ้โหมันพ่นไฟได้หรือไงกันเนี่ยเอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอ้ยกวาดเอาเลยแม่นะขายยาวขายยาวจะไหวอ่ะเนี่ยกระโดดได้ด้วยลงน้ำดีกว่านี่มันเป็นธาตุไฟใช่ไหมอะไรอยู่ในน้ำก็ทำอะไรก็ไม่ได้ดิเอาเฮ้ยนี่ไงไฟลูกสมุนปลาปักเป้าได้นี่แกพกปลาปักเป้ามาด้วยเนี่ยโอ้โหเต็มเลยโอ้ยอย่าเข้ามานะไอ้เจ้าปลาปักเป้าบ้าเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเอาไปเสียบไม้ย่างให้หมดเลยโอ้ยเยอะเกินโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วครับคุณจะบ้านหนีเร็วหนีเร็วเดี๋ยวพี่เคนจะคอยปกป้องเองโอ้ยทำไงอ่ะเอาเฮ้ยนี่ไงตอนกลางคืนแล้วทำไมอยู่ดีมาถึงกลางคืนน่ะเอ้ยแปลกจังเลยอ่ะเอ้ยไม่เป็นไรอย่างไรเราก็มีตะเกียงที่คอยกำจัดเบกรูมได้นะโอ้ยกลางคืนแล้วเต็มเลยไม่ได้เอาเตียงมาด้วยทำไงอ่ะเออมันไล่หลังมาแล้วอ่ะโอ้ยข้างหน้าเบกรูมเต็มเลยโอ้ยยิ่งตอนกลางคืนวันนี้จะเกิดเยอะเนี่ยโอ้โหตัวอะไรเนี่ยไอ้เบกรูมมาอีกแล้วไอ้ไซขวาหน้าหลังไปทางไหนดีครับเนี่ยเยอะข่าวบอกว่าเยอะข่าวเนี้ยเพื่อนเยอะเกณฑ์ด้วยรับไปใส่ต้องแกะดีกว่าเพื่อมันจะหันหนีไหมนะกลางคืนก็จะเจอของจริงอะที่เป็นพวกม็อกแบบจริงจริงอะเนาะโอ้โหหนูก็มาโอ้ติดมือเลยโอ้ยแย่แล้วโอ้ยอะไรน่ะไอ้ชาวช้างเมื่อกี้ก็ยังมาอีกเนี่ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะโอ้ยมันพ่นไฟด้วยว้าเอาเฮ้ยตกโอ้ติดลมโอ้ยไม่รอดแน่ครับโอ้จะตุยแล้วโอ้ยเดี๋ยวเรากินยากันตีโอ้เพื่อนเยี่ยมมากเพราะนายจัดการพี่เคนไปแล้วเหรอโอ้โหดูดิตอนกลางคืนน่ะจะพวกมาแบกลงมาจับมาอารวาสเยอะแยะไปหมดเลยวิธีที่จะหนีจากพวกมันได้ก็คือเราจะต้องมีตะเกียงไฟนะแต่ถึงยังไงพี่เคนก็หนีไม่รอดอยู่แล้วก็แค่ค่ะวันนี้เราก็เล่นกลางพี่เคนโดยการแปลงร่างเป็นเจ้าพวกแบกลงไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบแปลงร่างเป็นโมเดลแปลกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันพุ่งไปเรื่อยนะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย